อนนี้นะคะถ้าคิดถึงชุมชนเราต้องมาหาชุมชนที่จังหวัดชัยภูมินะคะชุมชนแรกเราจะมาที่ชุมชนฝายดินสอนะคะอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิชุมชนนี้เป็นต้นน้ำตามธรรมชาติและชุมชนนี้ก็มีในการร่องแพแล้วก็แลตะลึงดูวิถีชุมชนว่าฝายดินสอมีเสน่ห์อย่างไรฝายดินสอเองก็เป็นชุมชนที่น่าค้นหาในเรื่องของหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งเล็กเช็คอินนะครับแล้วก็มีธรรมชาติให้ค้นหาเป็นแหล่งท่องเที่ยว3ธรรมก็คือธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับสำหรับวัฒนธรรมก็ในเรื่องของภาษาพูดนะครับภาษาขอนซานนะครับหลักเงาของภาษาก็คือจักล่วงพระบางเลยนะครับเป็นต้นกำเนิดของจักล่วงพระบางนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกลักษณ์ที่ของไทยคอนสานก็คือการแต่งกายนะครับอีกชุมชนหนึ่งนะคะเป็นชุมชนที่อยู่ใน60ชุมชนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะชุมชนบ้านบุง14อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชุมชนนี้อยู่ใกล้ๆกับรำน้ำพรมนะคะแล้วข้างหลังก็เป็นภูเขาเป็นภูคิ้งนะคะก่อนที่เราจะออกจากชุมชน2ชุมชนนี้แล้วเราก็ต้องมาคิดถึงธรรมชาติคิดถึงเขาต้องมาให้ถึงเขานะคะแล้วจังหวัดชัยภูมิมีถึง4อุทยานมีขุนเขาที่ให้ท่านคิดถึงแต่เราอยากจะให้ท่านไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนอีสานเขียวเที่ยวชัยภูมิคิดถึงชัยภูมิคิดถึงทุ่งดอกกระเจียวเราจะไปแวะที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะซึ่งมีทุ่งดอกกระเจียวที่มีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวที่รอให้ทุกท่านไปสัมผัสวันนี้เราก็ได้มีการเดินทางไปที่สวนรุกขชาติน้ำผุดทับลาวนะคะซึ่งอยู่ในเขตอำเภอคอนสารเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเสน่ห์มีขุนเขามีธรรมชาติแล้วมีน้ำผุดที่ไหลตลอดทั้งปี